สวัสดีตอนเย็นนะครับกับเราสวนเศษดอกหญ้าขาววันนี้จะพามาดูต้นไม้นะครับสังเกตต้นนี้ตรงนี้เป็นไม้ป่านะครับผมปลูกเอาไว้ปีนี้ปีที่3นะครับผมปลูกเอาไว้เป็นแนวเนื่องจากว่าจะให้มันมีร่มไม้นะครับรอบๆก็จะมีต้นกระถินต้นอะไรขึ้นแต่ว่านี้จะพามาดูต้นนี้นะครับต้นนี้คือเจ้าต้นพยุงนะครับต้นพยุงไทยผมปลูกพยุงไทยไว้4ต้นนะมีต้นนี้นี่ครับแล้วก็ต้นด้านในลึกๆนะครับอันนี้คือ3ต้นแล้วอีกต้นนึงต้นนู้นนะครับมันล้มเนาะพอล้มก็ตายแต่ว่าต้นใหม่เขากำลังแตกขึ้นมานะครับแนวนี้ผมปลูกไว้4ต้นจริงๆมันมีอยู่ประมาณ10กว่าต้นนะครับผมกระจายกันเราสังเกตทรงพุ่มครับกำลังสวยเลยด้านล่างนี่ร่มเงาอย่างดีนะครับอันนี้ไม่ได้รดน้ำนะครับปลูกแล้วก็ให้เทวดาเลี้ยงผมเลือกปลูกตอนหน้าฝนนะครับช่วงประมาณมิถุนาบ้านผมเข้าหน้าฝนก็มิถุนาแต่จริงๆมันก็แล้งนะครับจะโดนฝนจริงๆก็คือประมาณกันยาตุลานะครับแต่ว่านี้ก็ปลูกมิถุนาแล้วก็รดน้ำวันที่ปลูกนะครับครั้งเดียวที่เหลือก็เทวดาเลี้ยงมาดูลำต้นกันครับเอาเป็นต้นนี้แล้วกันเข้าง่ายนะครับนี่ครับลำต้นเนาะก็ใหญ่พอสมควรนะครับนี่กำไม่มิดอันนี้ไม้อายุ3ปีนะครับถูกตัดแต่งเรื่อยๆเนาะนี่เดี๋ยวผมดูผมแต่งตลอดนะครับเพื่อให้มันเป็นทรงพุ่มที่สวยๆหน่อยเสียดายต้นนู้นนะครับต้นนู้นลมพัดล้มแต่อีก3ต้นยังแข็งแรงนะครับดูจากด้านบนจากด้านล่างนะครับดูสวยเฉยเดียวครับเดี๋ยวมาดูใบมันนะครับเดี๋ยวผมพาดูใบพยุงนี่ใบพยุงนะครับนี่เป็นใบอ่อนสังเกตนะสังเกตใบพยุงเขาจะขึ้นเนี่ยจะสลับกันนะครับนะซ้ายขวาซ้ายขวาใบก็จะมีลักษณะเป็นวงรีนะครับถ้าหากว่าแก่หน่อยก็จะเขียวอันนี้เป็นใบอ่อนๆกำลังสวยเมื่อปีที่แล้วออกฝักนะครับแต่ผมไม่ได้เก็บฝักมันมาเพาะเพราะว่าผมคาดการณ์เองว่าถ้าหากว่าต้นไม้อายุยังน้อยเนี่ยฝักที่เอามาเพาะก็คงจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมกะจะให้สัก10ปีไปแล้วเราค่อยเก็บฝักนี่ครับพยุงนี่ก็ถือว่าเป็นไม้ยอดนิยมนะครับราคาแพงมากแต่ผมก็ปลูกไว้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปขายหรืออะไรนะครับปลูกไว้เพื่ออนุรักษ์แต่ถ้าหากว่ามันมีผลประโยชน์ส่วนอื่นทางอ้อมก็จะดีนะครับไม้พยุงนี่ก็เดี๋ยวนี้หาง่ายนะครับสำหรับพันธุ์พยุงหาง่ายเขาบอกว่าพยุงเนี่ยเป็นไม้โตช้านะครับแต่ว่าผมว่าเป็นไม้โตเร็วนะครับถ้าเราไม่ได้หวังเนื้อไม้หวังแค่ร่มเงาหวังแค่ความสวยงามหวังแค่ระบบนิเวศเนี่ยผมว่าโตเร็วอันนี้3ปีนี่ผมปลูกแล้วผมก็ทิ้งเลยนะครับไม่ได้มาดูแลอะไรนะครับความสูงของต้นนี้เนี่ยกะคะเนด้วยสายตาก็ต้องมี3เมตรครึ่งนะครับ3ปีจากโคนถึงยอดนะครับแต่ถ้าหากว่าตัดมาเนี่ยมันก็ไม้มันมีแต่กระพี้นะครับมีแต่เนื้อไม้มันยังอ่อนอยู่ก็คงใช้การอะไรไม่ได้นะแต่ลักษณะทรงดีนะครับเป็นพุ่มต่อไปก็ให้ร่มเงาเนาะนี่ผมก็ปลูกไว้โซนนี้ผมก็จะพยายามปลูกไม้ป่าก็จะมีต้นประดู่ป่านะครับต้นมะค่าโมงนี่ต้นนี้อันนี้เป็นแล้วก็นี่อีกต้นนึงนะครับนี่เดี๋ยวรอมันโตนิดนึงนะครับเวลาปลูกเนี่ยผมก็พยายามตั้งใจปลูกเป็นแถวนะตอนแรกแต่พอมันตายบ้างอะไรบ้างก็แซมกันเนาะก็ไม่ได้แถวบ้างอะไรบ้างนี่ต้นนี้ก็สูงนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมะค่านะครับไม้ผมก็ไม่ชัวร์นะแต่ว่าน่าจะเป็นมะค่านะครับจริงไม้ป่าผมก็ไม่ค่อยจะสันทัดเท่าไหร่นะครับอาศัยจำเอาว่าปลูกต้นไหนนี่มาค่านะครับนี่ก็น่าจะเป็นต้นมาค่าเหมือนกันตรงนี้เนี่ยผมปลูกไม้ป่าไว้เพราะว่าตั้งใจจะทำเป็นลานกางเต็นท์นะครับเก็บไว้เวลาเพื่อนฝูงมาเดี๋ยวผมดูให้ดูภาพผมกว้างๆเนาะถ้าหากว่าต้นไม้ทุกต้นเนี่ยสูงเท่ากับพยุงแถวนู้นเนี่ย
พอแดดกลางวันแดดส่องเนี่ยมันก็จะให้ร่มเงาที่ดีมากนะครับสำหรับต้นนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นประดู่ต้นนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะใบก็ไม่น่าใช่อาจจะเป็นมะค่าเหมือนกันผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครดูแล้วมีความรู้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับตอนปลูกเนี่ยผมเอามาปลูกปนกันผมไปขอมาจากศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ของจังหวัดเอามาปลูกปนกันตรงนี้ประมาณสัก10กว่าต้นนะครับปลูกเพื่อให้มันเกิดร่มเงาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าต้นไม้โตทั้งหมดนะครับเราก็อาจจะทำให้มันโล่งเตียนแล้วก็อาจจะปูหญ้าหรือทำอะไรก็ตามนะครับให้มันเป็นสถานที่ที่มันกางเต็นท์ได้นะเผื่อเพื่อนฝูงมาก็จะได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับเพื่อนในกลุ่มกางเต็นท์ผมก็มีเยอะนะครับไปกางเต็นท์เจอกันก็ทำความรู้จักทักทายสนิทกันแล้วก็อยากจะมาที่สวนแต่ว่าตอนนี้ผมเองก็ยังไม่ได้เปิดรับนะครับเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็คงจากไปกับไม้ยืนต้นนะครับถ้าหากว่าใครปลูกไม่ต้องมีที่เยอะนะครับตรงนี้ไม่น่าจะถึงงานหนึ่งนะครับประมาณสัก30-40ตารางเมตรโทษครับตารางวานะก็ปลูกได้นะครับเก็บไปพักผ่อนหย่อนใจนะดูต้นไม้โตก็มีความสุขคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วครับเมื่อกี้ก็จะจบทีนึงละเนาะสำหรับใครอยากปลูกก็หากันได้นะครับผมสวัสดีครับ